สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะวันนี้ทำกินเองไม่ต้องซื้อนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาต้มขี้เหล็กกันค่ะมีเคล็ดลับต้มยังไงไม่ให้ขมนะคะต้มเสร็จแล้วพร้อมนำไปทำอาหารได้เลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะใบขี้เหล็กนะครับเก็บมาจากต้นสดๆเลยค่ะทุกคนนี่เด็ดยอดออกมาสดๆกันแบบนี้เลยนะคะสำหรับใบขี้เหล็กนะคะเมื่อเราเด็ดแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็นำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็วางไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะนำมาต้มนั่นเองค่ะมาค่ะเรามาสู่ขั้นตอนการต้มกันเลยใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะวันนี้เราจะใช้วิธีการต้มแบบบ้านนอกมากเลยนะคะเราจะใช้ฟืนนั่นเองนะคะทุกคนการใส่น้ำก็ไม่ต้องใส่ให้มากเกินไปนะคะนี่ดูจากตัวอย่างที่เราทำให้ดูนะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็พริกใบขี้เหล็กนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวน้ำของเราก็จะเปลี่ยนสีค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟแรงได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะใบขี้เหล็กของเราก็เปื่อยแล้วค่ะน้ำก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้แล้วซึ่งเราจะต้องนำน้ำไปเทออกนะคะทุกคนเทน้ำที่ต้มออกหมดเลยนะคะเทจนหยดสุดท้ายเลยค่ะทุกคนนี่เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดน้ำก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะทุกคนสังเกตไหมคะให้น้ำขี้เหล็กเปลี่ยนสีแล้วก็น้ำจะเข้มแบบนี้ก่อนนะคะถึงจะเทออกเราก็จะต้องเทออกแบบเดิมนะคะแล้วก็เทให้หมดเลยค่ะน้ำแล้วนำขี้เหล็กนะคะไปแช่ในน้ำเปล่าแบบนี้ค่ะรอจนกว่าจะเย็นแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคะนี่วันนี้ก็จะได้ประมาณ3ก้อนนะคะทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็สามารถที่จะนำไปปรุงอาหารได้เลยจะทำอาหารอะไรก็ได้แล้วแต่ใจชอบเลยนะคะก็ลองไปทำวิธีนี้กันดูนะคะรับรองใบขี้เหล็กของคุณจะไม่ขมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ